มีเฮสวัสดีครับผมกลับมาอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงอุปกรณ์เขียนภาพพวกวาคอมเนี่ยเขาเรียกว่ากระดานวาดภาพใช่ไหมหรือว่าแป้นเขียนภาพแล้วแต่ก็เข้าใจตรงกันว่าเป็นไอ้ปากกากับกระดานแล้วก็เขียนภาพส่งไฟล์ข้อมูลภาพไปที่คอมนี้จะมาเกริ่นนำก่อนนะครับผมว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมมีวาคอมInto Us 3อยู่ตัวหนึ่ง Into Us 3อยู่ตัวหนึ่งซึ่งไอ้ Into Us 3เนี่ยผมซื้อมาที่ราคาในสมัยนั้นประมาณ 14,000 กว่าซื้อจากไอ้ร้านที่พันทิพย์ไอ้ตรงทางก่อนลงบันไดเลื่อนชั้น2ชั้น3เนี่ยที่ขายแม็กขายอุปกรณ์อะไรพวกนั้นเนี่ยทีนี้ก็จะมาอธิบายเรื่องวาคอมInto Us 3ตัวนี้ว่าสเปคมันก็คือขนาดไดเมนชันมันก็คือ 16.5 คูณ 30.3 นิ้วแล้วก็คูณ 0.6 นิ้วนะครับผมพื้นที่ทำงานของมันก็อยู่ที่6นิ้วคูณ11นิ้วเพอร์เซนซิทีฟก็คือความเซนซิทีฟของตัวปากกาที่มันก็อยู่ที่ประมาณที่เขาระบุไว้อยู่ที่1024เลเวลนะครับผมData Report คือส่งถ่ายข้อมูลเนี่ยอยู่ที่ 2,000 PPS ความละเอียดอยู่ที่ 5,080 คีย์ฟังก์ชันมีอยู่8ปุ่มสำหรับตั้งนะครับผมอ่ะจบไปสำหรับวาคอมราคา 14,000 ที่มันผ่านมานานแล้วไอ้ตัวนั้นผมก็ขายไปแล้วล่ะตอนซื้อมา 14,000 ผมขายประมาณ 3,400 มั้งถ้าจำไม่ผิดทีนี้ผมไปเจอไอ้ตัวใหม่มาเป็นงานจีนแหละกระดานเขียนภาพจีนราคา 1,200 ทีนี้ไอ้ราคา 1,200 เนี่ยขนาดมันอยู่ที่16นิ้วคูณ8นิ้วครึ่งคูณ9มิลความหนามันคือ9มิลก็คือจะเล็กกว่าวาคอม Into Us 3อยู่หน่อยนึงแต่ว่าความเซนซิทีฟมันเนี่ยอยู่ที่ 8,192 เลเวลเลยนะครับผมคือมากกว่าไอ้ตัวเก่าของผมเนี่ยตัวเก่าเนี่ยมันอยู่ที่ 1,024 ตัวนี้อยู่ที่ 8,192 ฟังไม่ผิดนะครับ 8,192 อันนี้ต้องยอมรับนะครับเทคโนโลยีมันเปลี่ยนมันห่างกันนานช่วงเวลาไทมิ่งมันห่างกันนานพอสมควรแต่ว่าการส่งผ่านข้อมูลเนี่ยของเดิมของวาคอมเนี่ยจะอยู่ที่200 PPS แต่ว่า Data Report ของไอ้เจ้ากระดานจีนอยู่ที่ 2,500 PPSแต่ resolution นี่จะเท่ากันนะคือของดีควอลิตี้ในสมัยก่อนมันก็ดีอยู่แล้วคือ 5,080 LPI แล้วก็ของเจ้าตัวใหม่เนี่ยของงานบอร์ดจีนเนี่ยก็อยู่ที่ 5,080 LPI ฟังก์ชันคีย์ของเจ้าจีนเนี่ยจะน้อยหน่อยก็คือ4มีแค่4คีย์4ปุ่มเป็นคัสตอมแล้วก็มีทัชแพดตามที่เขาแจ้งไปนะเดี๋ยววิธีการใช้งานรีวิวการใช้เดี๋ยวตามไปอีกทีแต่ว่าราคาเจ้าตัวนี้อยู่ที่ผมได้มาที่ใน Lazada ที่ 1,239 บาทอ่ะก็เลยสั่งมาเพื่อมารีวิวดูกันนะครับผมว่าควอลิตี้มันเป็นยังไงและในบัดนี้มันก็มาถึงแล้วนี่ครับผมมาถึงสดๆร้อนๆเราก็มาฉีกให้ดูเลยแพ็คมาดีมากนะครับผมมีบัคเกิลด้านในชั้นหนึ่งมาดูว่า 1,200 กับ 14,000 อันนี้ต้องพูดเรื่องไทมิ่งนะครับว่ามันผ่านห่างกันมาหลายปีตอนที่ผมซื้อ 14,000 ตอนนั้นผมทำหนังอะไรวะ Street Fighter Legend of Chun-Li หนังมันตั้งกี่ปีแล้วล่ะคิดดูแล้วกันผมซื้อตอนนั้นเนี่ยทีนี้มาดูเจ้าตัวนี้ตัวนี้ก็คือ A30 Pen Tablet นะครับผมเป็นไงหน้าตาดูดีไหมล่ะผมว่าดูดีนะดูลักชัวรี่เลยล่ะ A30 Pen ยี่ห้ออ่านว่าอะไรวิกเค2ตัวเนี่ยเหรออ่ะเนี่ยครับที่เขาแจ้งไว้
250 bps 5080 lpi resolution sensitive ของ level 8192มาแกะกันนะครับผมอันล็อกกันเลยแต่ที่ต้องยอมรับอย่างคือไม่มีประกันนะจ๊ะทางก็สวยพูดตามตรงอันนี้คือต้องยอมรับกันนะครับผมแกะมาด้านไหนก็เป็นเจ้าตัวนี้ก็คือไอ้ตัวกระดานเดี๋ยวแยกไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาเปิดดูดูก่อนว่าในกล่องเขาให้อะไรมามั่ง Thank you dear customer Thank you so much บลาบลาบลาไปมีเป็น USB Type C นะครับผม 3.0 ทำไม Type C 3.0 เป็นสีขาวอะอันนี้ก็ช่างมันแค่ปากกาที่ให้มาก็มีซองใส่มาอย่างดีนะครับปากกาตัวนี้ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่นะครับผมทีนี้มาดูด้านในกันมีสายมีปากกามีอะไรอีกไหมมีเปิดด้านนี้ครับผมมีไส้ปากกามาให้ด้วยโหกี่อันเนี่ยหลายอันอยู่1 2 3 4 5 6 7 8อันนะครับผมกับเครื่องมือถอดอะไรสักอย่างนะผมเข้าใจไงแล้วก็คู่มือการใช้คุยไกด์มีอะไรไหมไม่น่ามีนะครับมีเท่านี้ครับมีคู่มือมีไส้ปากกามีสาย USB-C แล้วก็มีตัวปากกานะครับผมแล้วก็มาถึงตัวพระเอกนี่แกะกล่องเจ้าตัวนี้กันนะครับผมมัดตัวนี้เป็นทัชแพดดูดีเลยนะดูดีมีชาติตระกูลเลยล่ะสัมผัสดีหรือว่าคุ้มเกินราคา 1,200 ตัวนี้เป็นยางนะครับรองกันลื่นทั้ง4มุมแต่วัสดุจับดูก็ไม่ได้มีอคตินะแต่ผมว่ามันก็จีนๆนั่นแหละการที่ทัชแพดด้านนี้แล้วก็คัสตอมปุ่มได้มาทำให้เราฟลิปซ้ายฟลิปขวาสำหรับคนถนัดซ้ายถนัดขวาได้นะครับผมช่องต่อก็จะมีด้านนี้ครับผม USB อยู่ด้านนี้1ช่องเท่านั้นนะครับผมทีนี้เดี๋ยวก็จะไปทดสอบกันนะครับผมจะลองเทสทั้งใน Mac แล้วก็ใน PC ใน Mac เนี่ยผมก็คงเทสกับ Illustrator Photoshop แหละแต่ว่าใน PC เนี่ยก็จะเทส Illustrator Photoshop แล้วก็จะลองดูกับโปรแกรมที่ผมกำลังเล่นอยู่Print 3Dเป็นโปรแกรมทำ3D เดี๋ยวจะมีทูทอเรียลสอนฝากติดตามไปด้วยกันเดี๋ยวไปดูรีวิวการใช้งานแบบคร่าวๆกันครับผมอันดับแรกเราก็จะทดสอบกับMacBook นะครับผมเจ้าเครื่อง Mac ก่อนเราก็เสียบ USB Type C เข้าไปที่ตัวแพดแล้วก็ USB อันใหญ่ไอ้รูใหญ่ๆเสียบเข้าที่เครื่องอันนี้เริ่มต้นใช้งานเราก็ไปโหลดไดเวอร์ติดตั้งก่อนนะครับผมก็ลองเซิร์ชที่ชื่อยี่ห้อมันนะฮะเห็นในคู่มือเขามีเว็บไซต์อยู่ก็เข้าไปตามนั้นนะครับ www.vi นี่อันนี้ .com ครับผมก็มีชาติตระกูลนะดูดีมีชาติตระกูลเดี๋ยวเช็คใหม่ก่อนเสียงเข้าป่ะโอเคเพิ่งจะมาถ่ายไปแล้วเพิ่งมาเช็คครับผมก็มีโปรดักต์หลายอย่างนะของแบรนด์นี้ก็ไม่กองแกงแหละถึงจะเป็นงานจีนแต่ก็จริงจังนะก็เข้าไปที่ดาวน์โหลดของเราคือเป็นตัวนี้มันเป็น Mac ใช่ไหมก็เป็น Diver A30 Pen Tablet Diver ตัวนี้โหลดมาแล้วครับผมเป็น zip file รอแป๊บหนึ่งพอ zip file เสร็จก็ไปที่เราโหลดมาแตก zip file แล้วก็ติดตั้งมันครับผมอ
เนื่องจากมันไม่ได้มาจาก App Store นะฮะไอ้ Windows มันเอ้ยไม่ใช่สิ OS มันก็จะเตือนเราก็เลือก Open by นี่เราก็ continue ไปเรื่อยๆนี่นะครับผมติดตั้งใน Master SSD Install ใส่ password ไป Install Software ถ้าคุณมี password คุณก็ใส่ไม่มีก็ไม่ต้องใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราติดตั้งไดเวอร์เสร็จแล้วนะครับผมเราก็ไปที่ System Preference ก็เห็นว่ามีไอ้ Vic เนี่ยแท็บเล็ตขึ้นมาก็คลิกเข้าไปมันจะแจ้งว่าไอ้รุ่นที่เราใช้คือ A30 อันนี้ก็คือเรียบร้อยนะครับผมคือลงเรียบร้อยแล้วแหละนี่ก็อ่ะเนี่ยลองเคลื่อนปากกาดูได้เป็นอย่างนี้มันก็เป็นวิธีตั้งค่าของปากกาแรงกดอะไรพวกนี้ครับผมแสดงให้ดูว่าเออแรงกดเฮฟวี่หนักกดแน่นๆกดสุดเท่านี้กดเบาจึ๊กจึ๊กจึ๊กอย่างนี้นี่นะฮะปั๊บนี่เดินเด้งมาโดนข้างนอกแคบหนึ่งก็มาตั้งค่าอย่างนี้นะครับผมตอนที่เราเสียบปากกาเนี่ยเมาส์ก็ยังทำงานนะครับผมเมาส์หรือทัชแพดก็ยังทำงานได้ปกตินะครับผมใช้งานควบคู่กันไปได้นะครับผมทีนี้ก็ขออนุญาตวางปากกาไว้ข้างนอกกระดาษเนี่ยมันจะได้วิ่งไปวิ่งมาก็จะเป็นอันแรกก็เป็นเรื่องของเพนนะครับผมก็คือตั้งค่าปากกาอันที่2ก็เป็นเรื่องแมปกับหน้าจอว่าคุณจะจำกัดไอ้ขอบเนี่ยตามภาพนี่แหละว่ายังไงอะไรยังไงอันนี้เป็นเรื่องของฟังก์ชันปุ่มนะครับผมอันนี้ก็เป็นไดอัลคืออะไรวะไดอัลไม่รู้เหมือนกันฮอตคีย์ก็คือตั้งค่าปุ่มปุ่ม4ปุ่ม K1 K2 K3 K4 นะครับผมที่ด้านข้างแล้วก็มาที่ทัชทัชก็จะมีบนล่างซ้ายขวานี้บนล่างซ้ายขวาเนี่ยก็คือเลือกยังไงอันนี้ดีแล้วล่ะอันนี้ไปด้านซ้ายแฮะนี่ไปด้านซ้ายก็คือเครื่องหมายปีกาเล็กปีกาใหญ่ไว้ย่อขยายขนาดไอ้นี่ก็คือคอมมานด์บวกคอมมานด์ลบก็คือซูมแหละอันนี้แหละผมโอเคผมใช้งานอย่างนี้ผมว่าเอาตามนี้นะทีนี้ก็ไปลองดูที่โปรแกรมผมเลือกใช้โปรแกรม Illust กับ Photoshop แล้วกันเปิด2ตัวเลยผมเปิด Illust ก่อนนะฮะแล้วก็ลองดูว่าจะเป็นอะไรยังไงแรกๆก็จะอาจจะงงๆหน่อยนะคือเพิ่งได้ใช้ก็เลยงงไม่ได้ใช้นานอันนี้ผมใช้ร่วมกับปากกานะครับเดี๋ยวใช้ร่วมกับเมาส์เดี๋ยวขออนุญาตปิดแท็บไอ้ตัวนี้ออกไปซูมไปใกล้ๆจะได้เขียนเห็นกันปึ๊ดปึ๊ดโอเคนะผมถือว่าโอเคเลยแหละเพียงแต่ว่าต้องวางตำแหน่งวางองศามือหน่อยผมแม่งก็เป็นคนลายมือทุเรศทุลังอยู่แล้วด้วยถือว่าโอเคดีเลยล่ะน้ำหนักก็มาเฮ้ยได้ลองดูฟังก์ชันอื่นนะเรื่องของสโตรกเรื่องของบลัดอันนี้เป็นทดลองคร่าวๆนะฮะผมบอกก่อนหักปีกเอ้ยดีชอบหักปีกอ่ะต่อมาก็ดีฮะเพลินๆดีเบากว่าเมาส์หน่อยก็เลือกใช้ให้เหมาะสมแล้วกันทีนี้มาดู Photoshop บ้าง Photoshop ผมเลือกสร้างหน้ากระดาษใหม่เป็นแนวนอน A4 แล้วกันแนวนอนเลือกเป็นสีขาวครับผมเลือกมาที่ดีนะใช้ได้อ่ะนี่ตึ๊ดๆแล้วสมมุติถ้าใช้เนี่ยซูมอินซูมเอาท์ใช้ตัวนี้ใช้ตัวทัชแพดอยู่นะฮะตัวสกอร์มันเนี่ยซูมอินซูมเอาท์เนี่ยย่อขยายขนาดปากกาที่ผมบอกเหมือนกับปีกกามันโอเคอะไรของมึงเนี่ยยังงงๆหน่อยงงกับตัวเองเนี่ยแหละอ่ะโอเคสรุปว่าใช้งานได้แล้วกันนะทีนี้ในแม็กเสร็จแล้ว
เดี๋ยวเราไปติดตั้งใน PC กันครับผมทีนี้เรากลับมาอยู่ในฝั่งของทางด้าน PC กันบ้างนะครับผมตึ๊ดๆๆไปทางไหนดีวะเราก็เข้าไปในเว็บไซต์ของเขา VIE ใช่ไหมแป๊บหนึ่งเดี๋ยวดูเว็บไซต์เขาชื่ออะไรวะ VIE KK.com ก็เข้ามาที่หน้าเว็บไซต์เขาแล้วก็เหมือนทางฝั่งเครื่อง Mac นะครับผมทีนี้เราก็เข้าไปดาวน์โหลดนี้เราก็เลือกเป็น Windows ดาวน์โหลดไดรเวอร์ก็ดาวน์โหลดมาปั๊บ18เมกครับรอสักครู่ระหว่างที่รอเนี่ยคือช่วงนี้ไม่ทำคอนเทนต์เรื่องกล้องเท่าไหร่นะเพราะว่าติดกับปริมาณฝุ่นในกรุงเทพก็เลยไม่ได้ออกไปถ่ายเท่าไหร่จริงๆผมก็มีกล้องค้างอยู่หลายตัวเลยล่ะประมาณ3ตัวไอ้นี่ใส่ฟิล์มหมดแล้วด้วยแต่ไม่ได้ออกไปถ่ายกลัวฝุ่นยังทำอยู่ครับกล้องไม่ต้องห่วงก็รอให้ฝุ่นมันจางๆไปสักพักเดี๋ยวจะออกไปถ่ายให้ตอนนี้พอดีได้ไนโตรมาตัวหนึ่งก็มีคอนเทนต์ที่สนใจอยากจะทำก็เป็นตัว Print 3D ครับผมเป็นโปรแกรมทำ 3D ง่ายผมใช้ทุกวันนี้ผมในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมใช้มันทำส่งสต็อกด้วยนะทั้งฟุตเทจทั้งตัวภาพนิ่งอันนี้ก็จะเทสด้วย Print 3D ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ฟรีนะมากับ Windows 10เดี๋ยวพอลงไดรเวอร์เสร็จแล้วเดี๋ยวจะลองทดสอบกับไอตัว A30 เนี่ยว่าใช้งานดีไหมผมมีปัญหาเรื่องการใช้เมาส์วาดงานที่เป็นลักษณะ 3Dที่ไม่ต้องใช้เซกเมนต์เยอะๆอะไรพวกนี้อยู่เหมือนกันเพราะเมาส์ไม่ถนัดเดี๋ยวมาลองดูกันว่าติดตั้งไอ้ตัวนี้แล้วใช้งานจะดีขึ้นไหมนะครับผมตัวนี้ผมไลฟ์ด้วยกล้องอีเคนนะครับผมถ้าไปดูในคลิปเก่าผมไอ้นี่เป็นกล้องแอคชั่นแคมนะแต่ผมมาต่อไลฟ์ได้ก็แค่วิธีการง่ายๆผมไม่ทำคลิปแล้วกันแค่ถอดการ์ดมันออกแล้วเสียบให้มันดีเทคกับเครื่อง PC มันก็กลายเป็นเว็บแคมเลยเว้ยลองไปทำได้เล่นกันดูใครที่มีอยู่นะครับผมโหลดเสร็จแล้วทีนี้ก็ติดตั้งมาตอบ yes run ไปนะครับผมทำไมโผล่จอนู้นเดี๋ยวดึงกลับมาจอนี้ก่อน installกำลังอินสตอลอยู่ครับผมฉันเอาปากกาแกไปโยนไปไหนเนี่ย blah 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 who's you like install device software ลงไปอินสตอลต่อ complete โอเค complete แล้วยังไงนะจ๊ะใน PC จะมีตัวเทสหรือเปล่านะมีครับผมมีตัวโปรแกรมของมันลองเปิดดูมีนี่มีไอคอนขึ้นตรงนี้ไงทำไมช้าล่ะจ๊ะตรงนี้ก็ขึ้นแล้วแท็บเล็ต device setting ไปโผล่จอไหนวะเนี่ยพอดีมีหลายจอฮะงงมาละเหมือนกันครับเหมือนกับทางฝั่งเครื่อง Macนี่โอเคเทสเหมือนกันกดหนักกดเบาเนอะจึ๊บจึ๊บนี่ตั้งดึงเข้าดึงออกไม่เหมือนซะทีเดียวนะเหมือนมีความต่างอยู่เหมือนกันกดหนักกดเบาแต่ฟังก์ชันหลักๆ ก็จะคล้ายๆกันนะฮะก็เช่นตั้งค่าเพนตั้งค่าแมปปิ้งจอเหมือนกันตรงนี้อันนี้มันขึ้น2จอนะครับผมต่อ2จออยู่แล้วก็ฟังก์ชันอันนี้ไม่มีอะไรนะไอ้ฝั่งซ้ายมีไดเอาอะไรใช่ไหมแต่อันนี้มีแค่ฮอตคีย์กับทัชเลยฝั่งทาง Mac เนี่ยจะมีไดเอาขึ้นมาอีกอันหนึ่ง
ก็ไม่รู้ว่าทำอะไรเหมือนกันอ่ะทีนี้มาลองเทสเลยเอ่ยอ่ะเทส Photoshop ก่อนก็ได้อีกอย่าง Photoshop ใน PC เนี่ยแม่งเป็นอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดกว่าของ Mac เว้ยกับ Lightroom งงไหมเออประหลาดดีอ่ะมาตั้งหน้ากระดาษกัน New โอ้ใช้เป็น International Paper A4 ตึ๊ดมาเลือกตัวบลัดนี่นะสงสัยสกอร์เลื่อนลูกศรใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนี่คือผมถูแพดไปทางขวานะครับมันก็ใหญ่ขึ้น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 อย่างนี้นะแล้วก็ลองเพ้นดูทีนี้สีมันจืดจางเกินเราก็มาเลือกสีที่มุมนี้เอาให้มันจะชัดหน่อยใช้งานได้ดีนะเพิ่มขึ้นเพิ่มลงตามแรงกดได้ก็ถูรถถูอะไรเงี้ยก็ถูเอาคนใช้นิ้วเก่งนี่น่าจะชำนาญนะเห็นไหมฮะพอแรงกดมาตามแรงกดนี่แหละเอาข้าวแค่นี้ก่อนนะอีลาสผมก็ยังไม่เอานะมันก็คงได้ผลคล้ายๆกันเปลี่ยนสีดูลองวาดอะไรแบบง่ายๆนะโอเคนะน้ำหนักเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นก๋วยจั๊บอะไรก็ทำได้ดีนะครับผมถือว่าดีแหละตามมือหมายถึงว่ามันขยับตามมือคือว่ามันเขาเรียกว่าส่งผ่านข้อมูลไวใช่ไหมไม่ถือว่าไวเลยแหละถือว่าโอเคตอบโจทย์ทีนี้มาดูโปรแกรมที่ผมจะทำทูทอเรียลแบ่งปันกันนะครับผมก็คือตัวนี้ที่พูดไว้ตัว Paint 3D ไอ้ตัวนี้ผมทำสต็อกเก็บไว้เยอะเลยนะตัวชิ้นงานมันเนี่ยผมก็อยากจะรู้ว่าสมมติเราขึ้น 3D ปกติถ้าโครงสร้างแบบนี้ขึ้นด้วยเมาส์มันยากมากเลยเห็นไหมขึ้นด้วยเมาส์เนี่ยมันจะได้ทรงประหลาดๆทีนี้ถ้าเราเป็นเจ้าปากกาเนี่ยเจ้าปากกา A30 เนี่ยนะครับผมในการใช้งานมันในการขึ้นรูปทรงใช่ไหมนี่เห็นไหมเรื่องของเรื่องก็ดีกว่าเดิมนิดนึง แต่ถือว่าดีแหละเดี๋ยวต้องหัดใช้หัดแล้วมันคล่องก่อนแล้วอย่างผมวางไว้ขอบโต๊ะยังไงคือพื้นที่ไม่มีมาเห็นแล้วจะอนาถโต๊ะทำงานมันเต็มไปหมดแล้วผมวางไว้บนกระเป๋ากล้องแอคชั่นแคมมันก็จะลำบากหน่อยแต่ดีกว่าแรกเยอะบอกเลยว่าดีกว่าแรกเยอะจริงๆสมมติหัวใจเขียนได้ทุเรศมากนะครับเอามาหักด้านข้างแล้วก็ดึง X tool มันออกมาเห็นไหมเออได้เดี๋ยวถ้ามีพื้นที่วางที่ดีกว่านี้มันก็คงจะดีกว่านี้จริงๆอ่ะพอดีนี่ลองคร่าวๆดูโอเคถือว่าตอบโจทย์ใช้ได้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าหากชอบใจฝาก Subscribe ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ